อันนั้นแอนนี่ครับอู้อะไรเอ่ยอู้กับหัวกับหัวกับหัวนี่ครับวันนี้ซุนิโจทราเวลชาแนลนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับนี่ครับผมไปเจอของเล่นใหม่นะฮะสำหรับผมนะครับแต่อาจจะเป็นของเล่นเก่าสำหรับคนหลายคนนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ยุโรปอเมริกานะฮะเขาจะใช้แล้วนะฮะ VR Box นะครับ VR Box อันนี้เดี๋ยวนะVR Box Virtual Reality นะครับโอ้มันจะเป็นแบบอันนี้แบบของอาจจะเป็นของก๊อปนะฮะอันนี้ต้องขอบอกนะครับเพราะว่าผมซื้อมาในราคาให้ถ่ายครับ จะเป็นแบบนี้นะฮะคล้ายๆกับหนังสามมิตินะฮะตัวนี้จะเปิดได้นะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนแว่นขยายนะครับตรงนี้ครับจะเป็นเหมือนแว่นขยายนะฮะสองมีสองอันนะครับตาซ้ายตาขวานะครับแล้วเวลาใช้งานเราก็จะใส่เข้าไปนะฮะมันจะมีที่สวมแบบนี้นะครับแบบนี้เลยครับเวลาดูก็ต้องโอ้อย่างนี้ฮะแบบนี้ครับอย่างนี้ฮะหรือบางคนก็จับตัวนี้ครับจับดูฮะแล้วแต่ถนัดนะฮะมันคือแว่น3มิติหรือว่า VR Box นะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในเมืองไทยนะฮะตอนนี้นะฮะผมเห็นสำหรับเมืองไทยไม่แน่ใจว่ามีมานานแล้วหรือยังนะฮะแต่ตอนนี้ผมเขาเล่นกันเยอะนะครับมีขายแล้วนะครับตามตลาดนัดทั่วไปนะตอนนี้นะครับจากเมื่อก่อนนี้ขายตามห้างนะฮะผมไปเจอในห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับขายอยู่แบบนี้เลยฮะขายอยู่ที่890บาทนะครับนี่เลยครับ890มาเจอตลาดนัดปิ่นเกล้าเมื่อคืนฮะราคาบอกไปเลยครับไม่ต้องเมนครับ300บาทครับ VR Box นะครับแบบฉบับ copy หรือเปล่าไม่แน่ใจนะของแท้อาจจะเป็นมีคุณภาพที่ดีนะอาจจะเป็นหมื่นหรือว่าอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะฮะอาจจะมีระบบช็อคหรือว่า dual shock นะครับหรือว่าระบบสั่นสะเทือนนะฮะระบบไบร์บ้าอะไรพวกนี้นะครับสั่นสะเทือนนะฮะอันนี้มันจะเป็นแบบแค่พอดูได้นะครับขอบอกนะฮะคุณภาพตามราคาครับถ้าเกิดขายในราคาได้300ต้นทุนก็คงไม่กี่ตังค์นะฮะก็คิดดูแล้วกันนะครับ2อันนี้จะเป็นตัวปรับเลนนะให้เข้ากับสายตานะฮะตัวนี้ครับปรับเลนนะให้เข้ากับสายตาบางคนก็ตาสั้นตายาวตาเอียงไม่เท่ากันนะครับก็คือจะมีที่ปรับให้โฟกัสสายตาของคุณเองนะครับสำหรับมันเหมาะสำหรับคนที่สายตาดีๆอยู่นะฮะสำหรับคนสายตาสั้นสายตายาวก็ต้องอาจจะเบลอมีการเวอร์ชันเบลอนิดนึงนะฮะหรือคุณอาจจะต้องมีการปรับให้มันได้แมทช์กับสายตาของท่านนะครับวิธีการ วิธีการนะครับมีโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับนะโทรศัพท์อยู่ไหนเอ่ยเขาบอกจะให้ดีนะครับตัวเนี้ยมันจะใช้กับ Samsung ได้ดีนะฮะจอใหญ่นะครับหรือเป็น iPhone ก็ไปเป็น 6S Plus นะครับจอใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ไหนครับ Google Google YouTube นะ YouTube นะพูดผิดครับ YouTube ในค่ายของ Google นะฮะนี่ครับYouTube นะฮะ YouTube นะครับเข้าไปที่ตรงการตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนแว่นขยายนะเป็นการเซิร์ชนะฮะเข้าไปตรงคำว่า VR Box Movie นะฮะตรงนี้ครับคลิกเข้าไปครับพอดีผมพิมพ์ไปแล้วฮะมันเลยขึ้นนะคำว่า VR Box Movie นะฮะก็มันจะเอาคุ้นๆก็จะถ่ายวิดีโออยู่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วหนังโชว์เพียบเลยฮะตั้งแต่แถว1ยันแถวสุดท้ายนะครับมันจะเป็นหนังแนว3มิตินะฮะหรือว่าเป็นหนังแนว VR Box หรือว่าเป็นแนวกึ่งผจญภัยนะครับแล้วก็เป็นมิตินะฮะแบบนี้นะครับเป็นเลนเธอซื้อไปฝากลูกเหรอใช่ใช่พอดีเธอซื้อฝากลูกใช่ไหมครับมันจะเป็นประมาณนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับแล้วใส่แล้วเป็นไงไหนเอ่ยนี่หนังซื้อฝากลูกหนังมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวนะครับโฟกัสก่อนนี่ครับหนังเป็นประมาณนี้นะนี่เลยครับนี่เลยฮะใส่เข้าไปในแว่นแล้วสวมเข้าไปนะเหมือนกับคุณอยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับ
ทั้งภาพทั้งเสียงนะฮะมันจะกลายเป็นว่าเราหลุดเข้าไปอยู่ในวงโคจรหรือว่าหยุดอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆฮะทำให้ได้อรรถรสในการรับชมภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่ท่านชมในระบบVR ตัวนี้นะฮะนี่ครับเหมือนกับเราโอ้โหได้เข้าไปผจญภัยได้ไปแสดงเองนะฮะไปทำจริงอะไรจริงมันก็ตรงนี้จะเป็นฉากของรถไฟเหาะตีลังกานะนี่ครับนี่ครับโอ้โทษครับมันจะเป็นประมาณว่ารถไฟเหาะตีลังกานะฮะไหนเสียงอยู่ไหนนี่ครับนี่เป็น2จอแบบนี้ครับวิธีการดูนะครับเราเอาใส่เข้าไปในจอครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่ครับโอ้ดูครับเป็นไงเหตุการณ์ยังไงนะฮะเบลอนิดนึงครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่นะใส่เข้าไปในมันยังมีแท่นใส่นะครับดึงออกมาฮะดึงออกมานะครับใส่เข้าไปครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นจอใหญ่ๆนะถึงจะดีนะอันนี้ผม iPhone 5นะครับจอเล็กฮะก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับไม่เห็นปลาเลยนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วอย่ามาอีกเลยนี่ครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะนี่ครับนี่ดูเสียงก่อนสวมไหมสวมไหมอ่ะสวมให้กล้องนะฮะลองสวมดูเล่นอยู่ไหนเล่นอยู่ไหนเอาเล่นนี้นี่ประมาณนี้ฮะสวมให้กล้องนะครับอ่ะแล้วผมลองสวมดูบ้างครับก็ประมาณนี้นะฮะสุดยอดครับโหเราใจดีฮะก็ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยไปซื้อมานะฮะแล้วก็ไปซื้อได้นะครับตอนนี้มีตามตลาดนัดในกรุงเทพนะฮะผมเห็นมีแล้วนะฮะแบบนี้นะฮะนี่ครับ VR Box นะครับหนังแนว3มิติกึ่งผจญภัยนะครับดูในโลกส่วนตัวของตัวเองนะฮะแล้วก็จะทำให้ได้อรรถรสหรือว่าการรับชมที่สุดยอดนะครับถ้าเกิดมีของแท้นะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูนะของแท้นะครับก็อาจจะได้อรรถรสยิ่งกว่านี้นะครับทั้งภาพและเสียงนะฮะทั้งภาพและเสียงแล้วก็มีอาจจะมีการระบบสั่นสะเทือนนะฮะแบบนี้นะฮะก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับการดูทีวีในยุคสมัยนี้นะครับเชิญชวนนะเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเข้าไปดูนะผมก็ครั้งแรกนะที่เข้าไปดูนะฮะเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปเจอพอดีแล้วก็ซื้อมาที่แรกนึกว่ามันจะใช้พลังงานแบตเตอรี่หรืออะไรครับไม่ใช่ครับเป็นพลังงานแบบไม่มีพลังงานอะไรครับคือธรรมดานะฮะมีแค่เลน2เลนแบบนี้นะฮะแล้วก็มีทีวีอยู่จอหนึ่งนะแบบนี้ครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับ1จอนะฮะใส่เข้าไปในที่ใส่แบบนี้นะฮะแล้วก็สวมเข้าไปนะครับด้านรูด้านข้างนะฮะแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับแค่นี้เองแล้วก็ท่านก็จะได้ดูแบบที่เราอยากจะดูนะฮะในระบบ 3D ไม่ต้องเข้าไปดูในโรงหรือว่าเข้าไปดูในระบบ IMAX อะไรพวกนั้นครับ
ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองอะไรงี้นะฮะนี่ครับแบบนี้เลยนะฮะโอ้สุดยอดฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทวีชาแนลครับหนังสามมิติแนวใหม่ครับ We are box